านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กลับบ้านแต่งไทยไปเล่นสงกรานต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ปตท.รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน AIS Next G กราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตนอกจากคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมยังมีคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคลัสเตอร์ดิจิทัลที่เป็นคลัสเตอร์ในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกหรือซูเปอร์คลัสเตอร์ซึ่งเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสำหรับคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ได้ศึกษาพื้นที่ใน2จังหวัดประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองเป็นพื้นที่สำหรับรองรับคลัสเตอร์มีกิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์ได้แก่การผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพเป็นต้นสำหรับคลัสเตอร์ดิจิทัลกนอ.ได้ศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับรองรับคลัสเตอร์มีกิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์ได้แก่การผลิตซอฟต์แวร์และธุรกิจสร้างภาพยนตร์เป็นต้นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆ Gusco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gusco เจมและสนภาบริษัทในเครือ SN Group สงกรานต์คือช่วงเวลาที่จะเติมเต็มสิ่งดีๆให้ชีวิตกลับบ้านแต่งไทยไปเล่นสงกรานต์กันนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโทร1672เพื่อนร่วมทางของคุณงานสงกรานต์ King Power สุดชุ่มฉ่ำซอยรางน้ำอนุสาวรีย์เป็นที่หมายเมษา10ถึง15มาผ่อนคลายชวนแต่งกายด้วยชุดไทยได้รางวัลมายนยินมหรสพไทยท้องถิ่นซื้อของกินชอบของใช้ให้สุขสันต์ทุ่มทุนสร้างตลาดน้ำเป็นกำนันแล้วพบกันสงกรานต์นี้วิถีไทยKing Power สงกรานต์รางน้ำนักขรา 10-15 เมษายนนี้เพิ่มเติม Facebook King Power Official สวัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคารที่10เมษายนนะครับวันนี้มีประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจเช่นในมติชนบอกว่าชี้รอซาวเสียงพรรคชูบิ๊กตู่คนที่ชี้เนี่ยก็คือสนธิรัตน์
ดันบิ๊กตู่เผยจับเข่านักการเมืองหาช่องส่งต่อนโยบายไทยโพสต์ก็ประเด็นเดียวกันครับหนุนบิ๊กตู่แก้ติดล็อกสนธิรัตน์แบไตคุยการเมืองหนุนนั่งนายกมานานแล้วครับส่วนนายกรัฐมนตรีมีประเด็นเรื่องที่ไปปาฐกถาพิเศษที่จุฬาเมื่อวานนี้ครับไทยรัฐพาดหัวใหญ่ว่าบิ๊กตู่อ้อนหาเสียงเด็กจุฬาอย่าลืมคนแก่คนนี้ครับนั่นนายกพูดส่วนบรรยากาศที่จุฬาเมื่อวานนี่ก็มีการประท้วงของกลุ่มนายเนติวิทย์ประชดมอบ8ดุษฎี3นักศึกษาชูป้ายแซะเผด็จการครับข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตการโกงในกองทุนต่างๆ 2-3 กองทุนนี่นะครับเรื่องกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตในกระทรวงศึกษาธิการมติชนบอกแฉเส้นทางเงินรจนาสินธีเนี่ยโกงกองทุนโยง4กลุ่มสอบ 1,500 บัญชีรู้ชื่อหมดแล้วพบ48กับข้าราชการร่วมโกงอื้อเอาส่วนการโกงเงินคนจนในกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ยของกระทรวงพม.นะครับ Daily News บอกว่า4หน่วยงานเช็คบินโกงคนจนล็อตแรกถึงมือรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วครับส่วนปัญหาเรื่องการสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค5บ้านพักตุลาการที่เชียงใหม่เช้านี้ก็มีประเด็นนี้ครับเนี่ยไทยโพสต์บอกว่าโยนเผือกร้อนให้ประยุทธ์ชี้ขาดปมบ้านพักตุลาการ Daily News ก็บอกว่าโยนให้บิ๊กตู่ตัดสินบ้านบนดอยสุเทพกลุ่มต้านวอนให้งัดมาตรา44ทุบทิ้งมีข่าวเรื่องสถานการณ์ทางภาคใต้ครับไทยโพสต์บอกว่าบึ้มกลางเมืองสุไหงโกลก3จุดแล้วก็มีข่าวความคืบหน้าคดีเจ้าสัวเปรมชัยล่าสัตว์ป่าฆ่าเสือดำใน Daily News ตำรวจชี้เห็นแย้งคดีเปรมชัยส่งคืนให้อัยการครับนี่คือประเด็นที่จะได้ติดตามเช้าวันนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดกันครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสามประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้สงกรานต์คือช่วงเวลาที่จะเติมเต็มสิ่งดีๆให้ชีวิตกลับบ้านแต่งไทยไปเล่นสงกรานต์กันนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโทร1672เพื่อนร่วมทางของคุณงานสงกรานต์ King Power สุดชุ่มฉ่ำซอยรางน้ำอนุสาวรีย์เป็นที่หมายเมษา10ถึง15มาผ่อนคลายชวนแต่งกายด้วยชุดไทยได้รางวัลมาย่นยินมหรสพไทยท้องถิ่นซื้อของกินชอบของใช้ให้สุขสันต์ทุ่มทุนสร้างตลาดน้ำเป็นกำนันแล้วพบกันสงกรานต์นี้วิถีไทย King Power สงกรานต์รางน้ำนคราสิบถึงสิบห้าเมษายนนี้เพิ่มเติม Facebook King Power Official ปตท.รณรงค์เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน5ข้อ 1. ตรวจสอบรถก่อนออกเดินทาง2. ไม่เสพของมึนเมาดื่มแอลกอฮอล์และยาที่ทำให้ง่วงนอน 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตลอดทาง 4. ไม่ใช้โทรศัพท์ไม่พิมพ์หรือส่งข้อความขณะขับรถ 5. หากง่วงควรหยุดพักในที่ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางปตท.พลังที่ยั่งยืน
2G ก็ผ่านมาแล้ว 3G กำลังจะผ่านแต่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก้าวล้ำด้วย 4G Plus Innovation ด้วยยุทธศาสตร์ Growth, Greed, Great และ Good Governance เพื่อเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรองรับเศรษฐกิจอนาคตพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีภัณฑ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาในช่วงนี้จับประเด็นการเมืองกันก่อนเอาประเด็นที่เป็นสาระความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก่อนเรื่องที่สนช.ส่งกฎหมาย2ฉบับก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และก็ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.นี่นะครับล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญคุณชวนะไตรมาศก็ออกมาแถลงแล้วครับว่าศาลได้นัดที่จะพิจารณากันว่าจะรับหรือไม่รับเอาไว้พิจารณาในวันที่11เมษายนครับนะก็คือวันพรุ่งนี้นะว่าทั้ง2ฉบับเนี่ยมันเข้าหลักเข้าเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ยังไม่ได้ตัดสินนะฮะส่วนประเด็นที่2ในท้ายคำร้องที่ประธานสนช.ได้ขอให้ศาลกรุณาพิจารณาเป็นพิเศษนี่นะฮะเอาง่ายๆก็คือขอให้ศาลพิจารณาไวๆเนี่ยอันนี้ท่านเลขาที่การสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าในหลักการการดำเนินงานของศาลเนี่ยก็จะเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วเพราะเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศแต่ว่าเรื่องกรอบเวลาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของหน่วยงานต่างๆที่จะทยอยเข้ามาด้วยฉะนั้นไม่สามารถที่จะตอบล่วงหน้าได้นะครับว่ามันจะเสร็จตอนไหนนะเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายส่วนประกอบกันอันนี้อันที่1เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลูก2ฉบับที่ศาลจะพิจารณานะย้ำอีกทีว่า11เมษายนศาลจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับไว้พิจารณานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ไปอยู่ในมือศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะก็คือเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าคำสั่งคสช.ฉบับที่53/2560เรื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองน่ะมันขัดหรือมันแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับอันเนี้ยทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือพลเอกวิทวัฒน์รัชตานันท์นะซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยท่านบอกว่าได้ส่งเรื่องไปตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมาแล้วครับก็คาดว่าภายในวัน2วันนี้แหละครับศาลท่านก็คงจะพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่นะประเด็นที่3ครับเรื่องเกี่ยวกับการสรรหากกต.ครับท่านฟังครับคือหลังจากที่สนช.ตีตกทั้งกระดานนะไม่ให้การเห็นชอบกกต.ชุดที่แล้วเลยนี่นะครับก็ต้องมาเริ่มต้นสรรหากันใหม่นะในส่วนของคณะกรรมการสรรหาก็มีการเปิดรับสมัครกันมาตั้งแต่วันที่26มีนาคม
มาปิดรับสมัครเอาเมื่อวานนี้นะครับวันที่9เมษายนสรุปว่ามีผู้ไปสมัครเข้ารับการสรรหากกต.ทั้งหมด33คนครับท่านฟังครับใน33คนเนี่ยไล่เรียงดูรายชื่อของแต่ละท่านแล้วนี่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าถ้าไปเทียบกับรายชื่อของรถเก่าเนี่ยของรถเก่ามีคนเด่นคนดังเยอะกว่านะฮะผมใช้คำว่าคนเด่นคนดังนะฮะผมไม่เอาคำว่าคนดีเข้ามานะฮะเอาเป็นว่าเด่นดังของรถที่แล้วนี่มากกว่ารถนี้ครับนะเพราะดูรายชื่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นทนายมากกว่าเพื่อนเลยฮะใน33ท่านนี้นะขออนุญาตที่จะเอ่ยถึงบางรายชื่อนะท่านผู้ฟังครับเพราะว่าดูทั้งหมดเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จักแล้วก็เสียเวลาด้วยนะเวลามีจำกัดเท่าที่ดูแล้วนี่นะฮะที่พอคุ้นชื่อกันหน่อยนี่ก็มีคุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่านะอดีตผู้ว่าหลายจังหวัดมีคุณสมชายชานรงคุลนะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรครับมีคุณศิรพงษ์หานตระกูลนี่อดีตอธิบดีกรมที่ดินคุณปรีชากันทยะอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมอ้าวมีคนนี้มาด้วยวรัญชัยโชคชนะครับคุณวรัญชัยก็มาด้วยนะเอาเป็นว่า33รายชื่อนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทนายความนะทีนี้ขั้นตอนจะเป็นยังไงครับหลังจากเนี้ยทางสำนักงานเลขาวุฒิสภาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยเขาก็จะดำเนินการส่งรายชื่อพร้อมหนังสือไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคนเหล่านี้นะฮะแล้วก็ให้ส่งกลับมาภายใน30เมษายนแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการในการสัมภาษณ์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะให้สนช.ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะนำรายชื่อเสนอต่อสนช.เพื่อให้ความเห็นชอบคาดว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะฮะในขั้นตอนสุดท้ายที่สนช.จะลงมติกันว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นในแง่ของเนื้อหาสาระในทางการเมืองส่วนประเด็นความเห็นทางการเมืองนี่นะฮะเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่อาจจะตั้งขึ้นมาแล้วก็มาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปเนี่ยหนังสือพิมพ์ทิ้งน้ำหนักไปที่คำให้สัมภาษณ์ของคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ถูกพาดพิงที่ถูกพูดถึงนะ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องมีชื่อเข้าไปเป็นว่าที่แกนนำคนสำคัญของพรรคการเมืองที่อาจจะตั้งขึ้นมาใหม่โดยมีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อยู่เบื้องหลังนั่นนะครับอันที่สองก็มีชื่อว่าคุณสนธิรัตน์นี่แหละเป็นตัวเดินเกมในการที่จะไปพบปะหารือกับบรรดานักการเมืองกลุ่มต่างๆมุ้งต่างๆคนต่างๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้คุณสนธิรัตน์เนี่ยเมื่อวานต้องพูดนะตอบคำถามผู้สื่อข่าว 2-3 เรื่องท่านก็ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าท่านก็ยังกาดสูงอยู่นะฮะเช่นเรื่องที่ว่าไปเดินสายพบกับนักการเมืองเนี่ยเป็นยังไงท่านก็ชี้แจงว่าเอาที่ผ่านมาผมก็เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ต้องไปพบปะกับชาวบ้านไปพบนักการเมืองจะได้รู้ได้ฟังปัญหาจากชาวบ้านว่าในการแก้ปัญหานี่เป็นยังไงเอาเรื่องที่สองเรื่องการตั้งพรรคเนี่ยเป็นยังไงคุณสนธิรัตน์ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการตั้งพรรคใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อ้อมไปโน่นเลยว่าโอ้ยตอนนี้มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นตั้ง99พรรคอะไรต่างๆนี่นะฮะแต่ประเด็นที่หนังสือพิมพ์เขา
จับประเด็นมาแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปนี่นะที่ว่าสนธิรัตน์แบไตคุยการเมืองหนุนนั่งนายกมานานแล้วเนี่ยคุณสนธิรัตน์บอกว่ามีการพูดคุยหารือในการส่งต่อนโยบายในวันข้างหน้าแน่นอนคนทำงานก็อยากเห็นการส่งต่อไปข้างหน้าได้แต่ณขณะนี้เป็นเพียงการหารือกันการพิจารณาการรับผิดชอบงานบริหารก็ต้องมีการหารือพูดคุยกันว่าเรื่องต่างๆจะทำกันยังไงที่จะให้นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติเดินไปข้างหน้ากันได้ส่วนการคุยกับพรรคการเมืองต่างๆก็เป็นเรื่องปกติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ยังไม่มีบทสรุปครับนี่นะครับประเด็นจากท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับเอาส่วนเจ้าตัวล่ะบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์คือนายกเมื่อวานเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ที่จุฬาเดี๋ยวบรรยากาศที่จุฬาเดี๋ยวจะสรุปอีกทีนึงนะแต่ที่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องทางการเมืองนี่นะอันที่หนึ่งพูดถึงเรื่องที่คสช.อาจจะเชิญพรรคการเมืองมาพูดคุยเรื่องรถแมพเรื่องวันเลือกตั้งที่คาดว่าจะเป็นมิถุนายนนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมยังไม่คิดถึงตรงนั้นจะเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละยังไงก็พบกันอยู่ดีทีนี้ก็ถามถึงกรณีที่ดร.สมคิดออกมาประกาศสนับสนุนให้ท่านเป็นนายกต่อนี่นะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ขอบคุณแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาไปด้วยกันอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์สั้นๆที่จุฬานะครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายไปให้สัมภาษณ์ที่พื้นที่พัฒนาบึงบางซื่อเขตจตุจักรนะครับเพราะว่าไปเป็นประธานเปิดโครงการสารพลังประชารัฐการพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อก็พูดในประเด็นการเมืองอีกในวงเนี้ยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะก็มาอยู่ในตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วนายกก็บอกว่าอันนี้พูดในระหว่างเปิดงานนะครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะพูดในระหว่างที่เปิดงานเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้หลายคนมาถามว่ารัฐบาลจะอยู่อย่างไรนายกตู่จะไปไหนจะไปสมัครพรรคการเมืองอะไรผมยังไม่ติดต่อไปสักอันหนึ่งเลยใครเชิญมาผมยังไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าแล้วถ้ารับไปแล้วมีใครเลือกสักคนไหมและจะทำยังไงฉะนั้นถ้าจะรับก็ต้องเลือกทั้งหมดจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไม่รู้กันยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดสินใจยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นวันนี้ขอมาดูแลชาวบ้านก่อนผมไม่ต้องการการเมืองอะไรทั้งสิ้นใครจะพูดอะไรก็พูดไปวันนี้ขอให้เข้าใจผมด้วยนี่ครับท่าทีของนายกรัฐมนตรีส่วนดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เมื่อวานนี้ก็พูดอีกทีหนึ่งครับไปเป็นประธานเปิดสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเกษตรภาคเกษตรนะฮะที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์แล้วก็ถูกนักข่าวถามอีกทีหนึ่งแล้วครับดร.สมคิดก็บอกว่าก็ได้ประกาศชัดเจนจริงว่าสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์ถ้าท่านประสงค์จะอยู่ต่ออยากให้นำพาประเทศต่อไปแล้วก็บอกว่าการบริหารประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในสถานการณ์ประเทศที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะต้องมีความสงบมีเสถียรภาพแล้วก็ต้องการเวลาในการสานต่อเพื่อปฏิรูปประเทศถ้าท่านนายกอยากสละเวลาก็อยากให้อยู่ต่อแต่จะอยู่ในรูปแบบไหนนั้นก็เป็นเรื่องของท่านพลเอกประยุทธ์เรื่องที่สองรองนายกสมคิดพูดถึงเรื่องการตั้งพรรคการเมืองอันนี้ท่านก็ย้ำคำเดิมแหละครับว่ายังไม่เคยพูดเรื่องการตั้งพรรคแต่ทีนี้มีแต่ถ้าจะมีการตั้งพรรคก็อาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องผมก็แล้วแต่เขาเพราะผมนี่แก่แล้วนี่คำเดิมอีก
ขอให้ไม่ต้องกังวลอันนี้พูดถึงบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะขอให้ไม่ต้องกังวลเพราะเราปรารถนาดีกับประเทศแน่นอนส่วนเรื่องภายหลังการเลือกตั้งถ้าพรรคการเมืองอื่นเข้ามาก็ไม่ใช่มาเป็นศัตรูกันทุกคนต้องร่วมมือไม่ขัดแย้งกันเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปนะครับอันนี้ดร.สมคิดนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเชิญพรรคการเมืองมาพูดคุยกันนี่นะครับอันนี้ต้องไปฟังทางรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามครับคืออาจารย์วิษณุเนี่ยก็บอกว่าประเด็นที่ทางพรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยเขาประกาศว่าเขาจะไม่มาร่วมพูดคุยกันด้วยนี่นะเพราะว่ามองว่าการจะไปพูดคุยเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยคสช.เชิญไปคุยเนี่ยมันใช่หน้าที่ไหมเพราะคสช.ไม่ใช่คนกำหนดวันเลือกตั้งการกำหนดวันเลือกตั้งมันเป็นของกกต.ประมาณนี้นะอาจารย์วิษณุก็พูดถึงประเด็นเนี้ยนะบอกว่าที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าคสช.ไม่มีอำนาจในการกำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาร่วมพูดคุยด้วยเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันและแม้พรรคใหญ่ไม่มาร่วมเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้ามีพรรคการเมืองมาพูดคุยกันน้อยก็ไม่จำเป็นต้องจัดก็ได้เพราะอะไรฮะเพราะอาจารย์วิษณุเนี่ยอธิบายว่าการพบกันตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เนี่ยเป็นการพบกันนะตอนที่กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ประกาศใช้แล้วและคสช.ก็เดาว่าเดือนมิถุนายนนะในคำสั่งเนี่ยเขียนเผื่อไว้ว่าอาจจะเชิญพรรคการเมืองมาร่วมพูดคุยกันก็ได้แต่ก็ไม่ได้เขียนว่าต้องมาเพราะถ้าเขียนว่าต้องมาแล้วก็ไม่มาเนี่ยการประชุมมันก็จะเป็นโมฆะนะฮะและก็ย้ำว่าเจตนาของการพบกันในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็คือการพูดในโรดแมปต่อไปว่าจะไปยังไงเมื่อกฎหมายประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครม.คสช.กรท.สนช.กกต.รวมทั้งบรรดาพรรคการเมืองต่างๆด้วยก็ได้นะฮะให้มาหารือกันว่าจะปลดล็อกกันเมื่อไหร่จะกำหนดการเลือกตั้งตอนไหนนะโดยรัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วก็ให้กกต.ไปกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งกกต.ก็จะดูความพร้อมในด้านต่างๆด้วยนี่คือคำอธิบายของรองวิษณุเครืองามนะครับว่าที่เชิญไปเนี่ยจะคุยกันในแง่ไหนอย่างไรนะไม่ได้แปลว่าคสช.หรือรัฐบาลเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งนะแต่หน้าที่ก็อย่างที่ว่านี่แหละที่อาจารย์วิษณุเคยพูดหลายรอบเขารู้กันทั้งโลกนั่นนะฮะว่ากกต.เป็นคนกำหนดรัฐบาลน่ะเป็นแค่ผู้ออกพระราชกฤษฎีกานะครับนี่ก็คือบรรยากาศทางการเมืองเอาอีกสักเรื่องนึงเมื่อวานเนี่ยผู้ขอจัดตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อพรรคอนาคตใหม่ก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเขาก็ไปที่กกต.นะไปขอความคืบหน้าหน่อยว่าไอ้ที่ไปขอยื่นจดแจ้งในการที่จะจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้วเพราะว่าเนี่ยมันจะครบ30วันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยว15เมษายนก็ครบไปแล้วหลังจากที่วันที่ไปยื่นขอจองชื่อพรรคเนี่ยยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมาเลยว่าจะให้ประชุมกันวันไหนรับแจ้งอย่างเป็นทางการในการเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองหรือยังล่ะจากกกต.เนี่ยยังเลยเนี่ยขอทราบความคืบหน้าหน่อยเพราะถ้าได้รับการรับรองจากกกต.มาแล้วเนี่ยก็จะทำเรื่องขออนุญาตต่อทางคสช.อีกทางหนึ่งในการที่จะจัดประชุมนะเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคประกาศอุดมการณ์ของพรรคอะไรต่อไปนี่นะฉะนั้นทางนี้เขาก็ไป
ขอทราบหน่อยเพราะว่าผ่านมาจะเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยทางพรรคยังไม่ได้รับหนังสือรับแจ้งการเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองจากกกต.เลยเนี่ยเพราะประเดี๋ยวติดสงกรานต์เนี่ยมันจะยิ่งช้านะครับเอาละครับนี่คือประเด็นความเคลื่อนไหวในทางการเมืองวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะพักเนี่ยมีข่าวเรื่องของนายกรัฐมนตรีสักหน่อยหนึ่งคือที่ไปจุฬาเมื่อวานเนี่ยก็ไปปาฐกถาพิเศษในหัวข้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านนะครับก็พูดหลายเรื่องนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอนาคตที่จะต้องเดินหน้ากันต่อไปในท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันประเทศชาติจะไปอย่างไรตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้5ปี10ปี15ปีอะไรต่างๆนี่นะแล้วทีนี้ก็มีประเด็นการเมืองที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะที่นายกไปพูดเมื่อวานเนี่ยทีนี้เอาดูบรรยากาศหน่อยก็แล้วกันครับคือก็มีบรรยากาศจากทั้งในห้องในหอประชุมนะฮะคือนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลเนี่ยแกก็เป็นนักศึกษาจุฬาอดีตเคยเป็นประธานสภานิสิตนักศึกษาแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องพฤติกรรมตอนหนึ่งช่วงรับน้องตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีปัญหากับอาจารย์ที่เป็นข่าวตอนนั้นน่ะว่าไม่เหมาะสมอะไรยังไงสุดท้ายเขาก็ปลดจากตำแหน่งแกก็ยังเคลื่อนไหวก็อย่างที่รู้กันนี่นะครับว่าแกหนึ่งค่อนข้างเกรียนไม่ยอมรับอะไรต่างๆในสังคมหลายเรื่องและแน่นอนละรัฐบาลคสช.เนี่ยแกก็ไม่ยอมรับและก็แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เมื่อวานเนี่ยด้วยการเอาหน้ากากอนามัยกองอากาศนะครับไม่ใช่ภาพปิดจมูกเฉยๆนะเป็นเครื่องกรองอากาศเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีโฟมจุกมาอุดหูด้วยจะเข้าไปนั่งฟังกับเขาด้วยแต่เขาก็เชิญขึ้นไปอยู่บนชั้นลอยอ่ะนะกันออกไปนะอันนี้ในหอประชุมส่วนที่มีนักศึกษาออกมาแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือว่าหลังจากที่นายกปาฐกถาเสร็จแล้วนี่นะครับกำลังจะเดินทางกลับและจังหวะนั้นมีนักข่าวมายืนสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆจากท่านนายกหน่อยนะก็ปรากฏว่ามีนักศึกษา3คนเป็นผู้หญิง2คนผู้ชายคนหนึ่งนะถือป้ายกระดาษขึ้นมาชูขึ้นข้อความก็เขียนว่าชาวจุฬารักลุงตู่วงเล็บเผด็จการมากัน3คนนี้นะฮะแต่เขียนคำว่าชาวจุฬาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พยายามที่จะไปบล็อกไปขัดขวางไม่ให้นักศึกษาเหล่านี้เดินเข้ามาใกล้นายกแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ตะโกนบอกทางเจ้าหน้าที่ไปนะว่าไม่เป็นไรอย่าไปทำอะไรเขาปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปถ้าเขาไม่เข้าใจก็ปล่อยไปเถอะและสุดท้ายก็บอกว่าคนเก่งเยี่ยมเก่งมากแล้วก็ชูนิ้วโป้งให้ด้วยนะไอ้เก่งมากเนี่ยแต่ก็มีประโยคนี้ตามมาว่าเวลาประเทศเสียหายก็ออกมาด้วยเถอะไอ้ด้วยกันด้วยนะเวลาประเทศเสียหายก็ออกมาด้วยนะเนี่ยฝากไปถึงนักศึกษา3คนนั้นนะครับเอาละครับท่านฟังครับนี่คือประเด็นการเมืองในช่วงแรกของรายการวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่นึงกลับมาในช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลGulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf
สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้แกบุฟเฟ่กันไหมที่ไหนที่ร้าน AIS เนี่ยฉันจะเล่นเฟซแชทไลน์ดู YouTube ให้อ้วนไปเลยและจะโทรฟรีให้อิ่มไปข้างยังไม่พอนะจะตบท้ายด้วยหนังกับซีรีส์เอาให้พุงกางไปเลยโอ้ยพูดแล้วหวานชอบบุฟเฟ่แล้วคุณจะชอบบุฟเฟ่ใน Plus แพ็คเกจรายเดือนจาก AIS เล่นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีได้ไม่อั้นพร้อมดูหนังซีรีส์กีฬาระดับโลกฟรีไม่คิดค่าเน็ตคุ้มสุดๆความเร็ว1เมกเพียง299บาทสมัครด่วนเลยจาก AISรายเดือนปตท.รณรงค์เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน5ข้อ1ตรวจสอบรถก่อนออกเดินทาง2ไม่เสพของมึนเมาดื่มแอลกอฮอล์และยาที่ทำให้ง่วงนอน3คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตลอดทาง4ไม่ใช้โทรศัพท์ไม่พิมพ์หรือส่งข้อความขณะขับรถ5หากง่วงควรหยุดพักในที่ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางปตท.พลังที่ยั่งยืนกัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Group ตั้งแต่ติดยาชีวิตผมมันก็ไร้ค่าไม่มีใครห่วงใยผมเลยไม่ครับยังมีคนที่รักคุณห่วงใยคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณผู้เสพคือผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อคนที่ห่วงใยคุณสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติสงกรานต์เป็นมากกว่าเทศกาลและวันหยุดยาวให้เราดีใจเพราะเป็นเวลาที่เราจะได้พักผ่อนและมีความสุขกับครอบครัวมีโอกาสไปทำบุญที่วัดไปเล่นน้ำสงกรานต์สนุกสนานกับเพื่อนๆสงกรานต์คือช่วงเวลาที่จะเติมเต็มสิ่งดีๆให้ชีวิตกลับบ้านแต่งไทยไปเล่นสงกรานต์กันนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโทร1672เพื่อนร่วมทางของคุณคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.th กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับอ่ะกลับมาในช่วงนี้ครับตามดูประเด็นเรื่องปัญหาการสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค5และก็บ้านพักของตุลาการด้วยในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวเมื่อวานเนี่ย2ด้านด้วยกันครับด้านที่1ก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ค่ายกาวิระในมณฑลทหารบกที่33เนี่ยทางแม่ทัพภาคที่3พลโทวิจักสิริบรรศพท่านก็เชิญฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องมาตั้งวงเสวนาแสดงความคิดเห็นกันครับเพื่อหาทางออกว่าจะเอากันยังไงก็มากันทุกภาคส่วนล่ะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างธนารักษ์ที่ดินป่าไม้ฝ่ายปกครองและก็ตัวแทนของเครือข่ายที่คัดค้านโครงการในนามของเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ16องค์กรนี่นะฮะมากันเพียบเลยแต่ว่าตัวแทนศาลไม่ไปครับคือเดิมทีเนี่ยตัวแทนศาลอุทธรภาค5เนี่ยส่งรายชื่อมาแล้วนะครับยืนยันมาแ
แต่พอถึงเวลาแล้วก็แจ้งขอยกเลิกอันนี้ก็คงจะประมาณว่าขอให้ทางฝ่ายบริหารของศาลนะก็คือคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งประชุมกันอยู่ที่กรุงเทพนะได้ประชุมทางนี้ก่อนนะครับก็เลยไม่ไปแต่ไม่มีปัญหาครับเวทีไม่ล่มนะฮะที่เชียงใหม่ก็ประชุมกันต่อไปนะก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่นะฮะแต่ด้วยคมเหตุคมผลนะฮะไม่ได้มีการเอะอะมาทึ่งวายใดๆทั้งสิ้นหลังจากปล่อยให้มีการแสดงความคิดเห็นกันแล้วนี่นะท่านแม่ทัพภาคที่3ก็ออกมาแถลงสรุปประเด็นครับว่าที่ได้พูดคุยกันเมื่อวานเนี้ยจะเอายังไงอันที่1ก็คือทางภาคประชาสังคมนะเขาต้องการให้รื้ออาคารของศาลบางส่วนออกไปแต่จะรื้อขนาดไหนแค่ไหนเนี่ยให้มีผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนร่วมจากแต่ละฝ่ายนี้นะครับมาพิจารณาร่วมกันวิธีการนี้ก็คือจะให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมามีภาคประชาสังคมมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่นะไปดูสภาพพื้นที่จริงคือไปกำหนดว่าไอ้ตรงไหนที่ควรจะรื้อจะถอนหรือจะคงไว้นี่นะให้คณะกรรมการชุดนี้แล้วก็มีกรอบเวลาให้ด้วยนะครับก็คือภายในวันที่19เมษายนนะครับนี่อันที่1อันที่2ในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการมาแล้วหรือผู้รับเหมานี่นะฮะจะยังไงข้อเสนอก็คือว่า1การดำเนินการก่อสร้างเนี่ยจะทำไปจนแล้วเสร็จหรือจะให้หยุดอยู่แค่นี้ก็แล้วแต่ว่าทางรัฐจะต้องจ่ายเงินค่ารับเหมาค่าจ้างเขาให้ครบถ้วนสมบูรณ์มันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเรื่องของการฟ้องร้องนะอันที่3กรณีที่มีการรื้อบ้านหลังไหนที่ถูกรื้อนี่นะอันนั้นน่ะก็จะให้ไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมไปสร้างทดแทนต่อไปนะครับอันที่4เมื่อมีการขีดเส้นกันแล้วเนี่ยคือไปกำหนดแล้วว่าตรงไหนจะทำอะไรยังไงนี่นะทางสำนักงานศาลจะต้องส่งคืนพื้นที่แล้วก็ไปดำเนินการปลูกป่านะให้ทุกภาคส่วนมาร่วมมือร่วมใจกันนะครับนี่คือ4ประเด็นที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานแต่ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องไปตกอยู่ในมือในอำนาจการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีอยู่ดีล่ะครับท่านฟังครับเพราะว่าจะต้องส่งเรื่องไปอยู่ดีนะอันนี้ที่เชียงใหม่ส่วนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่ประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับก็หลังประชุมแล้วเนี่ยเขาก็ออกเป็นเอกสารข่าวนะของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกบศนี่นะสสรานะครับแล้วก็มีท่านเลขาธิการสำนักงานท่านสราวุธเบญจกุลออกมาแถลงข่าวด้วยนะครับโอ้โหแถลงข่าวเนี่ยก็ชี้แจงในลักษณะลำดับเหตุการณ์เลยนะครับว่าโครงการนี้มันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนมีการดำเนินการตามขั้นตอนมายังไงตั้งแต่ปีไหนอย่างไรตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนี่นะยาวเฟื้อเลยคือเริ่มโครงการมาตั้งแต่โน้นปี2540นะครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นบทสรุปนะของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายอำนวยการฝ่ายธุรการของกระบวนการยุติธรรมท่านนี้นะฮะสรุปว่ามีมติให้สำนักงานศาลยุติธรรมนี่นะครับรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องชอบธรรม
และด้วยสันติวิธีโดยตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมฉะนั้นก็จะให้ทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดถ้ารัฐบาลเห็นสมควรเป็นประการใดเช่นจะให้ชะลอการใช้บ้านพักเฉพาะส่วนที่มีการคัดค้านไว้ก่อนชั่วคราวหรือจะให้ดำเนินการอื่นในระหว่างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่างๆนี่นะสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่ขัดข้องครับเนี่ยวงนี้สุดท้ายแล้วก็ให้นายกตัดสินใจก็แล้วกันนะครับสองส่วนด้วยกันนะฮะก็รอดูว่าท่าทีของท่านนายกจะว่าอย่างไรแต่เมื่อวานเนี่ยที่ท่านพูดตอนหนึ่งที่จุฬานี่นะครับท่านมีประโยคหนึ่งนะที่บอกว่ามีหลายคนบอกว่าอะไรที่ไม่เหมาะสมให้ทุบทิ้งให้หมดอยากถามว่าหากอะไรไม่เหมาะสมแล้วทุบทิ้งหมดแล้วจะเอาเงินมาจากที่ไหนทุกอย่างจึงต้องมีวิธีการที่เหมาะสมนี่มีประโยคนี้ด้วยนะทีนี้ไปตามดูความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในหลายหน่วยงานหลายกองทุนนะฮะผมจะเริ่มต้นด้วยกรณีกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตในกระทรวงศึกษาธิการก่อนครับเมื่อวานนี้นะท่านผู้ฟังครับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านการุณสกุลประดิษฐ์แล้วก็ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็คือท่านอรรถพลตรึกตองก็เข้ารายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนะคืบหน้านี่ก็คือว่าท่านอรรถพลเนี่ยอธิบายอย่างนี้ครับว่านับตั้งแต่วันที่17สิงหาคมปี2548นะครับกองทุนเนี่ยเสมาพัฒนาชีวิตเนี่ยได้โอนเงินไปทั้งสิ้น 1,449 รายการครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น230กว่าล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับในจำนวนนี้เป็นการโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น471รายการเป็นเงิน96กว่าล้านบาทพอไปตรวจสอบแล้วก็เป็นบัญชีที่ซ้ำซ้อนกันหรือบัญชีผี52บัญชีครับเอาไปตรวจสอบดูว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยเป็นใครก็รู้เจ้าของบัญชีมาแล้ว34บัญชีอีก18บัญชีหาไม่เจอครับว่าเป็นของใครนะฮะซึ่งใน18บัญชีที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครนี่นะครับก็จะให้ทางปปง.ไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเอาทีนี้52บัญชีที่ถูกโอนไปนี่นะครับโอนไปไหนบ้างมี4กลุ่มด้วยกันครับนะกลุ่มที่1ก็คือโอนไปในบัญชีของนางรจนากับเครือญาติอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยล่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มเพื่อนฝูงที่เรียนรุ่นเดียวกันกับนางรจนานะแล้วก็มีบางคนมาสารภาพกับกรรมการแล้วกลุ่มที่3เป็นองค์กรการกุศลประเภทมูลนิธิโดยประธานมูลนิธิเป็นผู้รับโอนแล้วก็นางรจนาเข้าไปจัดการในมูลนิธิเหล่านั้นมีการโอนเงินเข้ามูลนิธิทั้งหมด7รอบเป็นเงินกว่า2ล้านบาทนะครับแล้วก็กลุ่มที่4เป็นกลุ่มนักเรียนทุนนะของกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเนี่ยที่เคยได้รับทุนแต่ว่าจบไปแล้วฮะท่านผู้ฟังฮะเนี่ยกลุ่มนี้ฟังอีกทีนะเป็นกลุ่มนักเรียนทุนที่เคยได้ทุนนะรับทุนไปแล้วแล้วก็เรียนจบไปแล้วแ
มาเกี่ยวข้องเพราะว่ามีความเคารพรักใคร่นับถือกับนางรจนานะนางรจนาเนี่ยก็ไหว้วานขอให้ไปเปิดบัญชีให้หน่อยนะฮะเปิดบัญชีเสร็จสับแล้วก็เอา ATM เนี่ยมาเก็บไว้ที่นางรจนาแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีนี้นะโอนเงินเข้าบัญชีเด็กเหล่านี้ไปสุดท้ายก็ถอนออกมาทิ้งไว้ในบัญชีแค่ 1,000-2,000 บาทอย่างนี้นะฮะเนี่ยกลุ่มที่4นี่นะฮะแล้วทีนี้จะทำยังไงทีนี้จะทำยังไงคุณอัตพลบอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละครับ10เมษายนเนี่ยจะส่งชื่อไปร้องทุกข์ที่ปปท44คนนะในจำนวนเนี้ยมีรายชื่อเดิมด้วย22รายนะครับแล้วทีนี้ตรวจสอบต่อไปฮะท่านผู้ฟังครับว่ามีรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องอยู่7รายเอามีใครบ้างก็มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ2รายนะสังกัดกรุงเทพมหานคร1รายสังกัดกรมที่ดิน1มีนายทหารชั้นประทวน1รายมีตำรวจตระเวนชายแดนยศร้อยตำรวจตรี1รายมีครูเทศบาลที่จังหวัดตาก1รายแล้วก็พบรายชื่อใหม่ที่เกี่ยวข้องอีก16รายนะก็นี่คือความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบของคณะกรรมการที่มีคุณอัตพลตรึกตรองเป็นประธานสอบในส่วนของการตรวจสอบกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตนะครับอ้าวส่วนเรื่องโกงเงินคนจนนะศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยอันนี้ก็มีความคืบหน้าเหมือนกันครับก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลคือฝ่ายตรวจสอบเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลไปรายงานต่อรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนี่นะครับก็บอกว่าหลังจากที่ปปท.ส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์มาให้กับทางกระทรวงแล้วเนี่ยก็พบว่ามีประมาณ14รายที่ชื่อไปตรงกับของทางกรมสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนี่นะฮะที่ท่านเป็นอธิบดีเนี่ยที่ได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้วทั้งลงโทษสั่งย้ายพักราชการสอบวินัยร้ายแรงไปแล้วนี่นะฮะที่เหลืออีกประมาณ82รายชื่อก็จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงว่าในเนี้ยมีความผิดแค่ไหนมีการดำเนินการตามกระบวนการที่เร็วขึ้นนะครับคือรายชื่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็ประมาณ96รายชื่อนะฮะนี่ท่านบอกว่าตรงกับที่ทางกรมตรวจสอบเองเนี่ย14รายชื่อนะครับนี่เรื่องโกงเงินคนจนนะครับเอาส่วนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการซื้อรถขยะรถดูดโคลนนี่นะฮะอันนี้ก็มีประเด็นเรื่องทางกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ทำหนังสือถึงผู้ว่าให้ไปดำเนินการตรวจสอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในการดูแลของผู้ว่าแต่ละจังหวัดนะครับอีกด้านหนึ่งทางผู้บังคับการปปป.ก็ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันนะฮะเอาละครับนี่คือสรุปเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆอ้อมีความคืบหน้าเรื่องผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยหน่อยครับมาถึงตอนนี้นะฮะกรณีรับแป๊ะเจี๊ยเนี่ยก็คือว่าทางคณะกรรมการนะศึกษาที่การจังหวัดกรุงเทพมหานครนะฮะก็มีการประชุมกันก็สุดท้ายว่าได้มีการสั่งให้ผอ.โรงเรียนออกจากราชการไว้ก่อนครับท่านฟังครับนะฮะ
เอาละทีนี้สุดท้ายนี่นะฮะท่านผู้ฟังครับก็จะมีสาระดีๆมาฝากนะครับจากทางไทยเบฟเขาวันนี้จะเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับโรคไตกับการวิ่งมาราธอนครับนี่อันนี้เป็นข้อมูลจากทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นะฮะก็ให้ข้อมูลมาว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่นี่นะฮะถือเป็นการวิ่งระยะไกลใช้เวลานานทำให้ผู้วิ่งมีโอกาสสูญเสียเหงื่อในปริมาณที่มากก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำได้นะครับฉะนั้นในการวิ่งแต่ละครั้งนะครับเราก็จะสูญเสียเหงื่อไปประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศด้วยนะครับฉะนั้นการดื่มน้ำน้อยเกินไปกับการสูญเสียเหงื่อมากเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะการขาดน้ำและเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันตามมาได้นะครับอันตรายจากการดื่มน้ำมากเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะเกลือแร่ชนิดโซเดียมต่ำและนอกจากนี้ภาวะไตวายเฉียบพลันเนี่ยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ทำให้เกิดการสลายของกล้ามเนื้อซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำงานของไตได้นะครับรวมไปจนถึงการใช้ยาแก้ปวดเอนเซดนะฮะในภาวะที่ร่างกายขาดน้ำก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้เหมือนกันฉะนั้นสำหรับท่านที่อยากจะเข้าร่วมในการแข่งขันวิ่งมาราธอนก็ควรที่จะมีการฝึกที่ดีในการลงแข่งขันแล้วก็ต้องประเมินความต้องการน้ำในร่างกายในการวิ่งด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาจากการดื่มน้ำน้อยหรือดื่มมากจนเกินไปจนทำให้เกิดภาวะโซเดียมต่ำนะข้อแนะนำก็คือให้ดื่มน้ำเพื่อแค่ลดการกระหายและก็ฝึกซ้อมการฝึกซ้อมที่ดีก็จะลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็เกิดโอกาสบาดเจ็บที่รุนแรงต่อกล้ามเนื้อนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชโรคไตภูมิราชชนครินทร์นะฮะโดยการสนับสนุนของไทยเบฟนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้านี้เวลาหมดแล้วครับผมนราพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง9โมงเช้าทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต www.ieat.go.thสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กลับบ้านแต่งไทยไปเล่นสงกรานต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัด